ูเครนได้ลดถังต่อต้านอากาศยานจากเยอรมนีเพื่อใช้ทำลายเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียเยอรมนีจะส่งมอบรถถังต่อต้านอากาศยานที่เป็นอันตรายที่สุดต่อยูเครนเบอร์ลินให้ไฟเขียวในการส่งมอบรถถังที่มีปืนต่อต้านอากาศยานและเคลื่อนย้ายโดยได้รับการต้อนรับและรับรองจากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีได้ประกาศส่งมอบอาวุธหนักครั้งแรกไปยังยูเครนเพื่อป้องกันการโจมตีของรัสเซียหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์แรงกดดันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำเช่นนั้นท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับจุดยืนของตนเองคริสตินแลมเบิร์ตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ารัฐบาลที่กำลังแข่งขันเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียที่นำเข้าอย่างหนักได้อนุมัติการส่งมอบรถถังอันตรายที่ติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลอยออสตินกล่าวว่าเขายินดีที่เยอรมันตัดสินใจที่จะส่งรถถังดังกล่าวซึ่งระบบเหล่านั้นจะมอบความสามารถที่แท้จริงให้กับยูเครนเขากล่าวหลังจากการพูดคุยกับแลมเบิร์ตและเจ้าหน้าที่อีกหลายสิบคนในฐานทัพอากาศสหรัฐลัมสไตน์ในกลุ่มผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เยอรมนีตะวันตกรวมทั้งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำเยอรมนีได้กล่าวหาเบอร์ลินว่าลากส้นเท้าของตัวเองเข้าไปมอบอาวุธหนักให้แก่ยูเครนและมาตรการอื่นๆที่ควรจะช่วยขับไล่กองทัพรัสเซียเช่นการคว่ำบาตรในการนำเข้าพลังงานของรัสเซียพวกเขากล่าวว่าเบอร์ลินไม่ได้แสดงความเป็นผู้นำที่คาดหวังจากมหาอำนาจใหญ่และความลังเลใจท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในเยอรมนีของการจัดการอุปทานของก๊าซรัสเซียทำให้ชาวยูเครนต้องสูญเสียชีวิตของชาวยูเครนไปหลายพันคนคำร้องสำหรับอาวุธหนักได้ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่มอสโกได้เปลี่ยนแนวรุกไปยังภูมิภาคทางตะวันออกของแดนเวอร์ซึ่งเห็นว่าเหมาะสำหรับการสู้รบแบบรถถังมากกว่าพื้นที่รอบเมืองหลวงซึ่งการต่อสู้รบในครั้งก่อนส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นการประกาศการส่งมอบความอันตรายนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าบริษัทป้องกันไรอันเมทัลได้ร้องขอในการอนุมัติจากรัฐบาลในการส่งมอบยานรบทหารราบผู้พีชีพ100คันและรถถัง 1A5 เสือดาวเก่า88คันไปยังยูเครนมอสโกได้บรรยายถึงการกระทําในยูเครนซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่เดือนที่3แล้วว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่มีเป้าหมายเพื่อลดความสามารถทางทหารของเพื่อนบ้านของตนทางตอนใต้และขจัดสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมที่เป็นอันตรายต่อยูเครนและผู้สนับสนุนชาวตะวันตกเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นข้ออ้างหรือข้อเท็จสำหรับการทำสงครามไม่มีการยั่วยุเพื่อยึดดินแดนของกองกำลังยูเครนให้เกิดการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวและทางตะวันตกได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัสเซียเพื่อพยายามบังคับให้รัสเซียถอนกำลังออกจากยูเครนนั่นเอง